กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้สายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเมื่อกี้ต้องบอกว่าแพรเนี่ยมีเทรนด์นะทำไมคะเมื่อกี้ก่อนจะปิดเบรกพี่ถามว่าผมจะพูดอะไรความจริงผมไม่ได้พูดนะแค่คิดแค่คิดรับรู้แล้วรับรู้แล้ววันนี้สมองคิดอะไรนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวแพรขออนุญาตนะคะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะเรื่องของการงานในวันนี้ต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจคิดจะทำอะไรก็จะพยายามให้สำเร็จไม่หวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกส่วนการเงินทายดีค่ะและมีโอกาสที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆกลับคืนมาและความรักในวันนี้ไม่เด่นนะคะมักจะมีความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างกันชาวราศีกุมค่ะการงานไม่มีใครดีทุกวันนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความอดทนส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะติดขัดก็จะมีคนมาให้ความช่วยเหลือและความรักในวันนี้ดีสำหรับคนโสดนะคะแต่ไม่เหมาะสำหรับคนมีคู่เพราะว่ามีเกณฑ์รักใหม่ค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะการงานทายดีนะคะสามารถเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่ดำเนินการไว้จะมีเวลามากพอให้คิดอ่านและวางแผนส่วนการเงินไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะคะจะมีโอกาสเสี่ยงมิตรภาพหรือว่าความสัมพันธภาพที่ดีความรักเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะคืนดีหลังทะเลาะแม้กระทั่งมีปัญหามานานแสนนานสถานการณ์ก็เริ่มจะดีขึ้นชาวราศีเมษค่ะการงานทรงพึงพอใจในสิ่งที่มีเวลามีปัญหาให้มองคนที่แย่กว่าเราส่วนการเงินไม่เด่นค่ะจะมีคนเข้าแสวงหาผลประโยชน์อย่ามองอะไรด้านเดียวและความรักไม่หวือหวาช้าแต่ชัวร์นะคะความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะการงานระวังจะได้ไม่คุ้มเสียไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงหรือว่าไม่ชัดเจนการเงินขอเพียงแค่ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ส่วนต่างและความรักในวันนี้นะคะต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานถ้ายังไม่ใช่ก็ให้รอคนที่มีคู่แล้วเวลาที่มีปัญหาก็ให้สำรวมกิริยาและวาจาด้วยค่ะชาวราศีเมถุนนะคะการงานให้เตรียมความพร้อมเพราะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางหรือต้องใช้ความเพียรให้มากกว่าปกติส่วนการเงินไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการทำธุรกรรมที่ต่างจากเดิมและความรักในวันนี้คนที่คิดมีคู่ให้พยายามวิ่งเต้นแสวงหาโอกาสซึ่งคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆด้วยค่ะชาวราศีกรกฎนะคะการงานเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยและการเงินคล่องทั้งสองขานะคะหาได้มากแต่ก็ใช้จ่ายไม่น้อยเหมือนกันค่ะความรักในวันนี้ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองดีที่สุดชาวราศีสิงห์นะคะการงานวันนี้เด่นในเรื่องของคนเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธส่วนการเงินจะต้องรัดเข็มขัดให้แน่นค่ะเพราะสภาพคล่องในวันนี้ไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งและความรักพยายามเรียนรู้กันให้มากๆโดยเฉพาะคู่ที่มีการเริ่มต้นศึกษาคบหาดูใจกันต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานหากสิ่งที่ทำไม่ประสบความสำเร็จก็ให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามไปการเงินจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปและความรักนะคะระวังอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนทั้งคนรักญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งการแย่งรักจากคนอื่นต่อไปชาวราศีตุลค่ะการงานเหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมส่วนการเงินจะมีโอกาสได้ขยับขยายนะคะโดยเฉพาะการเพิ่มน้ำหนักหรือว่าสัดส่วนการลงทุนและความรักในวันนี้นะคะอาจารย์บอกว่าอย่ามโนหรือว่าคิดเองเองนะคะหากมีเรื่องไม่สบายใจให้ถามก่อนชาวราศีพิจิกนะคะการงานขำไม่ออกค่ะวันนี้ขาดคนสนับสนุนแต่มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหา
และการเงินไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือว่าเรื่องของสุขภาพความรักทายดีค่ะมีปัญหาอะไรก็สามารถคุยกันได้ส่วนคนโสดก็จะมีโอกาสได้ริเริ่มต้นความสัมพันธ์และในวันนี้นะคะชาวราศีพิจิกให้ระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะการงานให้พยายามเรียนรู้ให้มากๆเพราะว่ามีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่ตรงกับประสบการณ์ที่มีส่วนการเงินต้องรู้จักประหยัดลดค่าใช้จ่ายนะคะจะไม่เหมาะกับเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกประเภทและความรักนะคะแม้คนโสดเนี่ยจะไม่เด่นแต่คนที่มีครอบครัววันนี้บรรยากาศภายในบ้านโดยรวมถือว่าดีค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรา Miracle Channel TV ค่ะส่วนสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS PIN PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะเราไปต่อที่ SMS เลยค่ะเกิดวันอังคารที่20ตุลาคมปี24ค่ะเวลา9โมงถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากจังหวัดเชียงรายแล้วเมื่อไหร่จะหมดหนี้นะคะมีปัญหาครอบครัวลูกจะดีไหมโชคลาภค่ะเชียงรายจ้ะ9โมงตรงค่ะตอนนี้กาลีเอนจี้ไปที่เรือนคู่นะครับฉะนั้นก็ ในแง่ของครอบครัวต้องอดทนนะครับพื้นชะตาเนี่ยโยงมรณะอังคารเสาต้นทุนไม่ค่อยแข็งแรงและใครถ้าต้นทุนไม่ค่อยเข้มแข็งเวลาปีจรเจอปัญหาอย่างกาลีจี้อย่างเงี้ยมันก็จะมีผลมากกว่าคนอื่นฉะนั้นก็เหลืออีกครึ่งทางอีกประมาณสักครึ่งปีก็จะเลยผ่านเข้าช่วงอายุย่าง36อดทนให้มากแล้วมันจะเบาลงนะครับช่วงนี้ก็อยู่กันห่างๆนะแล้วก็มีอะไรบางอย่างถ้ามองข้ามได้ขอให้ทำให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับส่วนบุตรไม่ต้องห่วงฮะเอาตัวรอดฉลาดและเป็นมนตรีก็ต้องบอกว่าพึ่งพาอาศัยได้เสี่ยงโชคไม่เฉียครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ปี06นะคะเวลาประมาณ 16-17 นาฬิกาวันพฤหัสการงานการทำบุญเสริมโชคลาภและครอบครัวค่ะจ้ะ15กุมภาพันธ์06ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับไงรบกวนตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งละกันเนาะท่านต่อไปค่ะคุณเจตค่ะเกิดวันที่5กันยายนปี35ค่ะเวลา 7:20 นทำงานขายประกันจะดีไหมครับอนาคตจะรวยไหมและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะวันเสาร์นะโมยขายประกันดาวพุธก็เป็นกาลีทันทีนะครับแต่ว่ามันอยู่เรือนงานซึ่งมีราชาโชคเกาะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามีทั้งดีและไม่ดีเหนื่อยหน่อยครับสำหรับอาชีพนี้และที่สำคัญก็คืออย่าขายประกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวต้องมีการจรกาลีอย่าอยู่ติดที่ครับจรเดินทางหมั่นหาลูกค้าถ้าทำได้อย่างที่ว่าก็เลี้ยงชีพได้ครับความรักเป็นอย่างไรโยงมรณะอีกคนหนึ่งแล้วเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันไม่ต้องรีบจริงๆนะครับไม่ต้องรีบจริงๆแม้ปีจรนี้จะมีคนก้าวเข้ามาและดวงนี้ถ้าสมรูปที่สุดจะต้องมีคู่ครองที่มีเชื้อสายต่างประเทศครับท่านต่อไปค่ะคุณอัจฉิตพลนะคะเกิดวันพฤหัสที่22กุมภาพันธ์ปี16เวลา 13:48 นะคะเรื่องงานจะได้นานไหมนะคะจะต้องทำอย่างไรอยากจะมีความมั่นคงครับกรรมะเป็นกาลีฮะถ้าในถ้าคำถามคือหมายถึงว่าจะได้หรือยังเนี่ยโอกาสก็ต้องบอกว่าช่วงปีจรนี้หางานยากถึงจะได้งานก็อาจจะเป็นลักษณะงานที่ไม่ถูกใจแต่ด้านดีก็ยังมีนะครับเข้าเดือนมิถุนาไปแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นฉะนั้นก็พยายามขวนขวายหาคอนเน็กชันหาคนแนะนำหาคนช่วยหมั่นสร้างโอกาสให้กับตัวเองและหลักการทำบุญเสริมให้นะครับให้คุณซื้อจะเป็นมีดปลอกผลไม้หรือกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ต้องขวนขวายหน่อยพูดง่ายถึงจะได้ก็อาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจเพราะมันเป็นแบบนั้นครับท่านต่อไปค่ะคุณบุษยานะคะเกิดวันพฤหัสที่19สิงหาคมปี42ค่ะเวลา 1:16 นาทีเรื่องของความรักการเงินและสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องฟ้ายังไม่สว่างถือว่ายังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ด้วยพื้นชะตาความรักบางครั้งอาจจะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนนะครับอาจจะได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวนะครับฉะนั้นในความหมายก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่นะเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีไม่ต้องรีบตอนนี้16แต่ว่าเข้าย่าง17เต็มย่าง18เนี่ย
มันมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจริงๆจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถึงเนื้อถึงตัวฉะนั้นดูดีๆว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วหรือไม่สุขภาพหลักๆเลยนะครับระบบภายในของสตรีแล้วก็ในเรื่องของพวกทางเดินอาหารครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุเมธค่ะเกิดวันที่27ธันวาคมปี12นะคะวันเสาร์เวลา 6:20 นาทีถามเรื่องของสุขภาพและการงานค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์สุขภาพให้ระวังปัญหาพวกช่องปากครับแผลในปากเหงือกฟันนะครับฉะนั้นถ้ามีปัญหาให้รีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับส่วนต่อมาจะเป็นพวกภูมิแพ้นะครับไมเกรนปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็เช็คในเรื่องของตับด้วยงานปีจอนี้เป็นอย่างไรกาลีจี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนอันนี้หนักนะของคุณก็รักษาสถานภาพนะครับอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาในช่วงเวลานี้เนี่ยให้คุณนะครับวัดวาอารามแห่งไหนถ้ามีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับท่านต่อไปค่ะคุณกัลยานีค่ะเกิดวันที่19ตุลาคมปี12วันอาทิตย์นะคะเวลา 2:30 เรื่องงานเงินและความรักค่ะก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะมีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ถึงงานใหม่ก็ได้หรือว่าอยู่ที่เดิมแต่ได้รับแอสไซน์หรือมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์อะไรใหม่ๆโดยรวมก็ถือว่าดีและปีนี้ถ้าคุณกัลยาณีมีบริวารลูกน้องให้ความสำคัญนะครับปีนี้มีเกณฑ์จะได้รับผลจากพวกเขาสภาพคล่องโดยรวมปีจอนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะก็ประมาณสัก 70% จ้ะความรักถ้ามีคู่อุตสาหะเบื่อหน่อยให้ระวังในเรื่องของคำพูดถ้าโสดไปแล้วมีเกณฑ์รักใหม่ท่านต่อไปค่ะคุณอภิมลค่ะเกิดวันอังคารที่25มกราคมปี26นะคะเวลา 19:25 นาทีถามเรื่องของรักกับเงินค่ะ19:25 นาทีความรักกับการเงินเป็นอย่างไรแต่จะเตือนเรื่องงานนะถ้าคุณอภิมลทำงานอยู่ถ้าไม่ได้ทำก็แล้วไปนะปีนี้ให้ระวังมีปัญหากับคนที่ทำงานด้วยกันนะแล้วก็จะส่งผลถึงเจ้านายผู้บังคับบัญชาและอาจจะมีผลต่อสถานะความมั่นคงด้วยนะครับดาวการเงินปีนี้นะครับผมใช้คำนี้ออกแรงขวนขวายแล้วจะได้มาเกณฑ์เงินจะโดดเด่นช่วงประมาณไตรมาสสุดท้ายของปีแต่ความรักถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบเพิ่มนะครับท่านต่อไปค่ะคุณนี้ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมปี08ค่ะเวลา 19:25 นาทีโชคลาภการเงินสุขภาพและลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับดวงนี้ก็ในระยะยาวก็ถือว่าไม่น่าห่วงนะครับพฤหัสเล็งดวงชะตาก็มักจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีคนในการอุปถัมภ์ค้ำชูนะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ถึงจะเป็นสุขภาพบุรุษหรือสตรีก็แล้วแต่ก็จะเน้นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ฮะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มหนึ่งยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องดูนะน้ำตาลทางเดินอาหารซีสต์ต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอันนี้คือดาวจัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุนิสาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมปี41ค่ะเวลา 8:30 นงานความรักแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์จ้ะปีนี้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ได้บอกให้ไปประจบประแจงนะครับแต่ปีนี้ถ้าคุณหาแบ็คดีๆคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงความรักปัตตานีก็เป็นสีฮะถึงจะอายุยังไม่เยอะแต่ปีจอนี้ถ้าโสดได้เจอครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีพัฒนาความสัมพันธ์จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ต้นทุนไม่ค่อยดีมันโยงมรณะแต่ถ้าเกิดคนที่คบหามีเงื่อนไข4ข้อดังต่อไปนี้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้1สูงวัยกับคุณ 6-7 ปีอัพ2มีเชื้อสายต่างประเทศ3คบหากันยังมีระยะห่างและ4อะไรล่ะมีตำหนินะถือว่าจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่โดยรวมดีทั้ง2เรื่องนะคะ
นะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15ตุลาคมปี13วันอาทิตย์นะคะเวลา6โมงตรงการงานที่ทำเนี่ยดีไหมคะหรือว่าจะต้องเปลี่ยนงานโชคลาภแต่ก็ไม่ได้บอกมานะคะว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะครับถ้าไม่ได้บอกก็ต้องดูปีจรแต่ย่าง46นี้นะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสขยับขยายหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์งานใหม่เหมือนกันนะมีเกณฑ์งานใหม่เหมือนกันฉะนั้นกับคำถามที่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ตอบว่าถ้า compare benefit แล้วดีดูแล้วลักษณะงานน่าสนใจก็ไม่ขัดนะครับค่ะส่วนเสี่ยงโชคไม่เชียร์แต่จะให้สมบูรณ์นะบอกมาเลยว่างานใหม่ทำอะไรงานเก่าทำอะไรจะได้สมบูรณ์ที่สุดฮะค่ะเอาละค่ะมี1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะแต่รุ่นแฟนนะคะอาจารย์จ้าจ้าค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะคุณทำสัญญาค่ะจ้าวันที่21มีนาวันอังคารจ้า2506จ้าเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดนี่เขาบอกเป็นวันกลางคืนกลางคืนนะคะ5ทุ่มถึง6ทุ่มประมาณจ้าเดี๋ยวนะฮะ21เมษายน06เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันอาทิตย์นะจ๊ะไม่ใช่วันอังคารอ๋อเหรอคะใช่ค่ะยังไงฮะมั่นใจไหมมั่นใจว่าเป็นวันที่21เมษายน06ไหมคะค่ะคือมันอยู่ในบัตรประชาชนของเขาเลยนะคะอ๋อใช่แล้วงั้นก็น่าจะใช่แต่ตกลงวันไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะวันอาทิตย์อ๋อค่ะใช่เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวลองสอบดวงกันก่อนก็ได้ถ้ามันไม่ค่อยยังไม่ค่อยตรงดวงเนี้ยหมายถึงของแฟนกูแต่นะลักษณะการทำงานมักเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือมีเกณฑ์เดินทางอยู่ไม่ติดที่เป็นอย่างนั้นบ้างไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งการเขาเรียกว่าอะไรถิ่นฐานที่อยู่อ่ะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะใช่ไหมฮะที่อยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปพักอยู่ไหนเป็นช่วงๆมีบ้างไหมก็ค่ะไปทำงานก็ไปก็ทำงานก่อสร้างโอเคนะก็คือบางช่วงบางตอนก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเขาเรียกอะไรเป็นไซต์งานถูกไหมล่ะก็ต้องไปพักอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็ดวงนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคือดวงนี้หาเงินได้ตลอดนะแต่ว่าเก็บเงินไม่ค่อยได้และให้ใครขอยืมให้ใครขอยืมก็ไม่ค่อยได้คืนนะแล้วก็ปัญหาสุขภาพเนี่ยของเขาผมเตือนให้ระวังพวก เบาหวานนะครับเบาหวานทางเดินอาหารหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไม่ได้ทะลึ่งนะพวกในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์เนี่ยนะค่ะอาจารย์อ่ะโอเควันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องถ้าจะเปลี่ยนงานการงานเงินนี่แหละอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าทำอะไรนะอาชีพก็ทำอะไรอยู่นะฮะก่อสร้างค่ะโอเคแล้วเมื่อกี้คำถามที่ว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมใช่ไหมฮะอยากค้าขายอาชีพเปลี่ยนได้นะคะจะขายอะไรต้องดูด้วยฟังเป็ดก็เป็นอาหารการกินนะคะเขาทำเป็นหลักหรือตัวคุณค่ะอยากให้แฟนก็เป็นหลักนะคะไม่แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกอย่างนี้นะตอนนี้ดาวอาชีพของเขาเสียอยู่นะครับไม่ค่อยดีแต่จริงๆนะผมอยากให้คุณมองย้อนกลับไปไออาชีพรับเหมาก่อสร้างเนี่ยถ้าไม่นับปี2ปีนี้นะที่ผ่านมาถือว่าดีพอสมควรถูกไหมฮะก็เลี้ยงชีพได้ตลอดถูกไหมก็มันไม่มีใครดีตลอดนึกออกไหมจังหวะเวลามันก็ต้องมีดีมีไม่ดีบ้างซึ่งพอดีจังหวะของเขาเนี่ยไม่ดีฉะนั้นผมไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนอาชีพผมไม่ให้เปลี่ยนอาชีพแต่ถ้าจะเปลี่ยนงานแล้วทำอยู่ในแวดวงอาชีพเดิมอันนี้เปลี่ยนได้และปีจรเนี้ยปีปัจจุบันนี้ถ้ามีการเปลี่ยนถือว่าสมรูปดวงครับแต่ถ้าอาหารเป็นไม่เอาเลยคนละแบบกันใช่ถูกต้องก็คือพูดง่ายรับเหมาก่อสร้างเหมือนเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนสถานที่หรือแหล่งทำมาหากินก็ได้หรือเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรคนที่เราไปสับงานต่อจากเขาก็ได้อะไรเงี้ยถูกไหมเพราะว่าที่ถ้าไม่นับปี2ปีเนี่ยที่ผ่านมามันดีถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าในดวงบอกว่ามันถูกโฉลกอยู่แล้วอ๋อนะอย่าเปลี่ยนเลยมาทำอาหารไม่ดีกาลีเลยแหละ
โอ้เหรอคะถ้างั้นในแง่ของเวลาเกิดไม่น่าจะพลาดล่ะเขาเป็นคนวันอาทิตย์นะเพราะว่าเท่าที่สอบดวงก็ใช่หมดโอ้เหรอคะอาจารย์อืมจ้ะค่ะถ้าเขาบอกก็จะขายที่เนี่ยจะได้ขายไหมคะอาจารย์ที่ชื่อใครที่ของย่านะคะของเขาเองเขาย่าแบ่งปันให้แล้วอย่างเงี้ยแล้วโอนกรรมสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์เป็นของเขาแล้วหรือยังฮะยังเลยค่ะเป็นชื่อของพี่ชายเขาอ๋อต้องดูชื่อเจ้าของค่ะโอ้ใช่สำคัญนะต้องดูชื่อเจ้าของฮะโอ้ค่ะอาจารย์จ้ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะบ้านเลขที่45เป็นไงคะอาจารย์45ก็บอกวางแผนเก่งเจ้าคิดค่ะเจ้าคิดแล้วก็เก่งทั้งทางโลกทางธรรมเลขบ้านถือเป็นมงคลอยู่นะฮะสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นดีอ๋อค่ะอาจารย์ลูกสองคนลูกชายสองคนจะได้ขึ้นพานะคะอาจารย์คะความจริงเกณฑ์บุตรของคุณก็ถือว่าใช้ได้นะ ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าคนโตมันจะมีความเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นใช่ค่ะอาจารย์จะมีความเชื่อมั่นพูดอะไรไม่ค่อยฟังตัวเล็กอาจจะออกแนวดื้อเล็กๆจะเป็นคนละแบบกันนะดื้อแข็งชัดเจนมากเลยการชัดเจนมากเลยดื้อแข็งเชื่อมั่นกับลั้นงองแงมันจะเป็นยังไงผมใช้คำนี้แล้วกันใช่จะเป็นแบบนั้นค่ะตอนนี้เขาเรียนภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์เขาอยากเรียนอาจารย์ภาษาอังกฤษนะคะใครเรียนลูกเรียนค่ะเขาหรือแฟนจะเรียนลูกชายนะคะลูกชายสุดโตที่อาจารย์ว่าเขาทุกเก่งนะคะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาเรียนไปภาษาอังกฤษเขาคอมพิวเตอร์ยังไงมันจำเป็นอยู่แล้วใช่ไม่ต้องดูดวงเลยเรียนได้ต้องไปเรียนก็เก่งมากเลยก็ไม่เป็นไรก็โดยสรุปนะของแฟนปีนี้ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนงานอยู่ในแวดวงอาชีพเดิมดีนะเพราะมันมีเกณฑ์งานใหม่นะครับแล้วก็ไม่ให้เปลี่ยนอาชีพไม่เอาค่ะจ้าแล้วก็ให้เขาไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดหรือไม่สะดวกก็ไปทำบุญลงศพก็ได้พวกปอเต็กตึ้งร่วมกตัญญูหรือตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นครับค่ะโอ้ท่านอาจารย์ค่ะโอเคเนาะนะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาเลยค่ะจากคุณเจนจีรานะคะเกิดวันที่18กันยายนปี43นะคะวันจันทร์เวลา 16:05 นคนที่กำลังคบหาอยู่ตอนนี้เป็นเนื้อคู่ไหมคะคำถามบีบหัวใจ มีคนถามบ่อยค่ะนะแล้วปกติอาจารย์ตอบว่าอะไรคะ เดี๋ยวก่อน โหไม่ใช่คือจริงๆแล้วน้องเจนจีราที่อยากจะบอกว่าตอนนี้หนูเพิ่ง15ขวบเองอะลูกนะคือไม่ได้บอกว่าคบใครแล้วให้เปลี่ยนนะจ๊ะเพียงแต่ว่าด้วยช่วงวัยที่ยังน้อยเนี่ยมันมีหลายเงื่อนไขค่ะนะสำหรับสถานภาพความการคบหากันเอาเป็นว่านะช่วงตอนนี้16นะคะเข้าย่าง17เนี่ยก็ประคับประคองให้ดีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าเพิ่งถามถึงในเรื่องเป็นคู่หรือไม่เป็นคู่นะทำให้ดีที่สุดยังเด็กครับยังมีโอกาสได้เจออะไรอีกเยอะจ้ะนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่8มิถุนายนปี03นะคะวันพุธเวลา 5:00 เช้าเป็นวันพุธนะคะถามว่าเมื่อไหร่จะซื้อบ้านได้ครับมีโชคบ้างไหมและบุตร2คนพึ่งได้ไหมครับพูดอยู่เสมอฮะของใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวให้จบนะถ้าซื้อมาแล้วยังไม่ตรงประสงค์เวลาขายเพื่อจะไปเอาสิ่งใหม่เนี่ยมันขายลำบากเกณฑ์ในเรื่องของผมดูหลังวันเกิดละกันตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดเต็มทีละตอนนี้ย่าง57เอาอย่างนี้นะย่าง59เนี่ยอย่างช้าสมหวังและดีด้วยแล้วมี2ช่วงปีเลยทั้งย่าง59และก็ย่าง60ค่ะไม่ต้องรีบปีเนี้ยจะเอาจริงๆก็เอาได้แต่ผมว่าคุณยังไม่ถูกใจแล้วมันอึดอัดพอสมควรบุตรบริวาร2คนก็เขามีโอกาสจะมีชื่อเสียงในสิ่งที่เขาทำนะครับหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจก็ได้แต่ว่า ก็เหมือนกันฮะอาจจะดื้อรั้นหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ห่างๆฮะอยู่กันห่างๆมีระยะห่างแล้วจะไม่มีปัญหาค่ะมีโชคไหมคะถ้าถามการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะคุณสิริพรนะคะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี34นะคะวันศุกร์เวลาเกิด 6:40 น.
อาชีพค้าขายไก่ทอดนะคะอยากจะถามเรื่องของการงานอาชีพครอบครัวและซื้อบ้านค่ะไก่ทอดก็คือของกินนะหิวเลยเพิ่งกินข้าวมันไก่ไปก่อนเข้ารายการอยากกินอีกค่ะของกินเดี๋ยวนะนี่ทำแล้วหรือกำลังทำอยู่แล้วทำแล้วนะคะอยากจะถามความจริงของกินอาหารการกินก็พอไปได้เรื่อยๆนะก็ไม่ได้ถึงขนาดย่ำแย่แล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะโดดเด่นอะไรมากแต่ฝากอีกกลุ่มนึงที่เด่นกว่าพัฒนาตัวเองถ้าทำงานลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางในหน้าการวิ่งเต้นหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องพวกขายตรงเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนพวกนี้เด่นแต่ไม่ให้ลงทุนในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้นะเพราะว่าดาวอาชีพยังเสียอยู่ซื้อบ้านได้ไหมคะซื้อบ้านย่างตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดทุกขณะเข้าย่าง26ไปแล้วเป็นอย่างไรความจริงปีจรเนี้ยย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสีแตะนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเกณฑ์มันจะมีจังหวะเรื่อยๆถ้าคิดว่ายังไม่ถูกใจจริงๆก็รอ next นะในช่วงหน้าจะได้ค่ะช่วงนี้ถ้าไม่ได้ช่วงหน้าก็ลองส่งเข้ามาถามใหม่ใช่เนาะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ